จอมปลวกไอ้ไข่โผล่กลางป่ากลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเมื่อมีชาวโซเชียลรายหนึ่งเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวกับจอมปลวกสุดแปลกที่มีลักษณะคล้ายไอ้ไข่กุมารที่เด่นเรื่องการให้โชคให้ลาบจนผู้คนต่างพากันไปกราบไหว้ที่วัดต่างๆกันอย่างมากมายโดยจุดที่พบจอมปลวกดังกล่าวนี้อยู่ในพื้นที่โคกกันหมู่ที่2ตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบจอมปลวกดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ชาวบ้านและชาวโซเชียลบางรายก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์และพากันตีเลขหาโชคกันอย่างล้นหลามในขณะที่ชาวโซเชียลบางรายก็ลงความเห็นว่าอยากให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโดยด่วนเพื่อที่จะได้ชัดเจนว่าจอมปลวกดังกล่าวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีใครที่ทำขึ้นมาเองหรือไม่ซึ่งชาวโซเชียลบางรายก็หวั่นใจว่าหากเป็นการทำขึ้นเองจากฝีมือของใครบางคนที่อาจจะมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นก็เป็นได้